ครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการผลิตครับผลผลิตยังไม่ออกมาอยู่ในสายพานอยู่กระบวนการค่อนข้างละเอียดใช่ไหมครับครับอะไรประมาณนั้นจริงๆถามว่าตั้งใจไหมก็ยอมรับว่าตั้งใจเพื่อพักผ่อนจะได้เขาไม่เครียดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แพลนว่าจะมีน้องกันอะไรเงี้ยครับก็เผื่อจะได้ปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรอย่างงี้แล้วเขาแบบเบรกรับงานได้ภาวะความเครียดได้น้อยลงจริงๆพลอยไม่ทำงานครับพลอยตอนนี้เขาหนักไปทางเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนทรูเพเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะต้องมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยฮะก็พยายามบอกเขาว่าไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่าบางทีเขาพอมันกิจกรรมเยอะแล้วเนี่ยบางทีเขาจะเหนื่อยเห็นกลับบ้านมาก็ดึกอะไรเงี้ยฮะกินชงกินแช่อะไรกันเต็มไปหมดเลยช่วงนี้เรียกว่าตั้งใจทำก็ตั้งใจทำทุกครั้งนะครับจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีงานลวกครับก็ถามแต่ไม่มาน้อยไม่มาครับผมใช่ครับก็ผลิตโดยละเอียดทุกครั้งครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับไหมคะเพื่อนๆแบบว่าที่เขาปั๊มนำโอ้โหมันออนแอร์ไม่ได้เลยฮะใช่ครับแต่เราก็ศึกษาหมดเราก็เอาทุกสูตรมาแล้วปั่นรวมกันลองดูว่าสูตรไหนดีเรื่องการปั่นอะไรก็ลองมาแล้วนับก็แล้วใช่ครับก็มีหลายวิธีก็ลองกันไปหลายๆวิธีครับผมแต่งานละเอียดพอสับแล้วก็ไม่ได้ไม่ทำเดี๋ยวต้องไปปรึกษาหมอหรือว่าจริงๆแล้วปรึกษาคุณหมอก็คือเป็นการตรวจสุขภาพแล้วก็ดูด้วยเพราะว่าด้วยอายุนานของผมกับพลอยนี่ไล่เรียกกันคือ33 34อะไรประมาณนี้ครับตรวจว่าของเราเขาสุขภาพแข็งแรงพร้อมจะมีน้องไหมอะไรเงี้ยก็พร้อมทั้งคู่แต่ว่าบอกเขาว่าปล่อยธรรมชาติก่อนถ้าปีนี้ปีหน้าน้องเขายังไม่มาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเรื่องของทางการแพทย์อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้คือแข็งแรงทั้งคู่เนาะครับใช่ครับทั้งคู่เลยผมขอพรเริ่มมีมาบ้างยังฮะก็มีบ้างครับก็บอกว่าอยากให้เขามาเนื่องจากว่าจริงๆแล้วที่อยากมีเลยเพราะว่าไม่อยากอายุเยอะกว่านี้เราค่อยมีไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราจะเล่นกับเขาไม่ไหวอะไรประมาณนี้ก็อยากให้มันโตไปด้วยกันเลยต้องตะเวนมุงไหมฮะการไม่ขนาดนั้นครับก็ไม่ต้องตะเวนดีกว่าครับอยู่บ้านดีกว่าครับอยู่บ้านดีกว่าปรุงยาอะไรเป็นพิเศษมีก็ตามที่คุณผู้หญิงต้องทานอะไรนะครับธาตุแร่ธาตุต่างๆอะไรครับใช่ฮะคุณขำอะไรกันนะพวกคุณนะครับเขาบอกว่าอย่างมีหัวอย่างนี้กล้องทุกกล้องแพนไปตรงนี้ฮะประกาศขายของฮาร์ดเซลอยู่ตรงนี้เลยครับพี่กันเคยเชื่อความเชื่อไหมพี่แบบหลายคนที่แบบตั้งใจอ่ะมันจะไม่มาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจมันจะมาอะไรคือเคยคิดเหมือนกันว่าปล่อยสบายสบายปล่อยสบายสบายหมายถึงปล่อยตัวสบายสบายผมชอบพวกคุณมากเลยคือปล่อยตัวสบายสบายไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปนับว่าแบบมาอะไรอย่างงี้ปล่อยสบายสบายอย่าไปเกรงครับเดี๋ยวพี่กามพี่กามไปเชื่อเรื่องที่บอกว่าถือเคล็ดอะไรต่างๆเวลาท้องไม่ค่อยอะไรเงี้ย3เดือนก็ยังไม่พูดไม่ค่อยครับใช่แต่คือให้เขามาก็จริงๆคืออยากให้เขามาแล้วก็คือพร้อมที่จะมีเขาละอะไรเงี้ยครับก็รอวันที่เขาจะมาครับครับจริงๆแล้วผมกับพลอยอยากได้แฝดเนื่องจากว่าจะได้เลี้ยงเขาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงลูกคนนึงก็คือเอาจริงๆแล้วคือมันเทคไทม์กับเราไปค่อนข้างจะเยอะคือมันไม่ใช่ภาระหรอกแต่ผมเชื่อว่าพอเลี้ยงไปพร้อมกันมันก็เหมือนประหยัดเวลาไปแทนที่จะมันจะกลายเป็น10ปีมันก็จะลดเหลือ5ปีเพราะว่าเขาจะโตไปพร้อมกันเลยเราจะได้สอนเขาว่าเขาจะมีเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรเงี้ยครอบครัวเร่งรีบไหมครับครอบครัวไม่ได้รีบครับก็บอกว่าปล่อยสบายสบายไม่ต้องเกรงครับค่อยๆปล่อยครับผมครับครับยินดีครับเกิดอะไรขึ้นหนึ่งงานเมื่อเช้าคืองานเมื่อเช้างานเมื่อเช้านักกพผ.ใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วคือนักการไปผมไปเป็นพิธีกรแล้วก็ผมกำลังจะกลับบ้านแล้วทีมงานก็เลยมาบอกว่าถ้างั้นขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมผมก็ได้สิถ่ายตรงไหนไปเลยได้ก็เลยพาผมก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จบังเอิญผู้บริหารกำลังจะสัมภาษณ์ผมกับซานิก็ยืนข้างๆโดยที่ไม่ได้สัมภาษณ์คือเหมือนยืนร่วมเฟรมที่เขาสัมภาษณ์อย่างนี้แหละครับซึ่งไม่ได้มีการดีลอะไรกันไว้ว่าจะต้องสัมภาษณ์อะไรอยู่แล้วคือจริงๆอะผมต้องกลับบ้านแล้วใช่เนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะต้องแซนบายมางานนี้มันเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันหรือเปล่าจริงๆไม่ได้การสื่อสารไม่เข้าใจครับเป็นการไม่สื่อสารใช่ต้องพูดอย่างนี้จะได้เข้าใจตรงกันคือไม่ได้บอกผมว่าจะมีสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ผมจริงๆว่าผมก็ยินดีคือบอกสิสัมภาษณ์ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเฮ้ยคือเนี่ยผมขึ้นมาเพื่อให้ถ่ายรูปที่สายที่ผมขึ้นไปเนื่องจากว่าผมจะถ่ายรูปกับพนักงานกฟผ.ที่มารอถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปที่แบ็คดรอปด้วยซ้ำแต่ว่าไหนๆเขามารอเอ้ยได้สิไม่มีปัญหาผมไม่รีบแต่ไปมาเฮ้ยทำไมเหมือนอยู่ดีอ๋อมาสัมภาษณ์ได้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนี้ต่อนะเดี๋ยวก่อนผมขึ้นมาให้พนักงานของพี่ๆอ่ะถ่ายรูปนะผมไม่ได้ขึ้นมาเพื่อจะสัมภาษณ์อะไรนะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่าเอ้ยถ้างั้นแปลว่าคุณไม่ได้สื่อสารกันก่อนซึ่งซานนี่ก็ในอีล็อปเดียวกันก็คือไม่ได้บอกน้องซานนี่ไว้ว่าจะต้องมาสัมภาษณ์นะเพราะซานนี่เดินลงไปแล้วจะถึงรถแล้วด้วยไปเรียกเขากลับมาเพื่อถ่ายรูปปรากฏว่าก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปครับมีคนที่ไป
ไปงานเขาบอกว่าพี่กันมีน้ำหัวผมไม่มีน้ำหัวครับแต่ถามว่าผมเอาจริงๆผมก็ไม่ได้แฮปปี้พูดกันตรงๆคือว่าเฮ้ยคือผมยินดีผมอ่ะขึ้นมาถ่ายรูปกับพวกคุณนะที่มารอถ่ายรูปด้วยกันยินดีเสมอแต่ว่ากลายเป็นว่าผมทำไมอยู่ดีมาเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวขอเก็บคลิปนี้เพิ่มนะซึ่งผมว่าอันนี้ไม่ใช่ผมมาถ่ายรูปกับพวกคุณนี่แหละอะไรเงี้ยคือรูปส่วนตัวที่แบบเราจะได้รู้สึกว่าเป็นกันเองที่ไม่ใช่มาถึงเพราะว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะขอบรีฟอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณพูดประมาณนี้ไม่ใช่เพราะผมทำพิธีกรเสร็จแล้วแล้วผมก็จะกลับแล้วแต่ว่าขึ้นมาอยากถ่ายรูปกับพวกคุณการไม่กลัวเขาปวดเนาะถามผมนะผมว่าก็เนี่ยพูดตรงนี้ได้เลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องผมขึ้นไปเพื่อจะถ่ายรูปกับพวกคุณเลยอันนี้ผมพูดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ได้ต้องการจะหนีนะครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องหนีนักข่าวอะไรอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นการไม่สื่อสารสำหรับผมนะก็คือจริงๆแล้วมันไม่น่ารักนิดนึงอ่ะผมว่าเอ้ยคือมาถ่ายรูปด้วยไงมาสิตอบแถวถ่ายรูปกันไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวสัมภาษณ์อันนี้นะแล้วเดี๋ยวมาเก็บคลิปนี้ต่อนะเดี๋ยวจะโปรโมทนี่ด้วยเดี๋ยวสิอะไรประมาณนั้นไม่ได้โทรมาไม่ได้มีการคุยกันไว้ก่อนล่วงหน้าครับจบแล้วเขาไม่ได้โทรมาเคลียร์หรือไม่ได้โทรมาเคลียร์อะไรครับแต่คือจริงผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่ว่าแบบเราอยากรู้สึกดีๆกลับบ้านผมต้องใช้คำว่าผมมาเดินขึ้นมาคือมันไม่ได้เป็นทางผ่านที่ผมจะกลับบ้านด้วยคือผมมาลงไปแล้วแต่ว่าโอเคถ่ายรูปข้างบนใช่ไหมได้ไปขึ้นไปด้วยกันผมมาเดินขึ้นมาเพื่อการนี้เลยเพื่อการถ่ายรูปกับพวกพี่ๆทั้งหลายแหละอะไรประมาณนี้ครับปกติตามงานอีเวนต์นี่เราเจอเหตุการณ์นี้บ่อยไหมแบบถ้าสำหรับผมนะไม่เคยเจอเลยเพราะผมไม่เคยไปเขาเรียกอะไรผมไม่มีประเด็นที่จะต้องวิ่งหนีพวกพี่ๆอ่ะเลยอ่ะเอาจริงๆแล้วแล้วก็การถ่ายรูปผมจะอยู่ถ่ายรูปจนเสร็จแทบจะทุกคนด้วยซ้ำปกติเราจะได้รับการแจ้งหรือชี้แจงก่อนเริ่มงานแต่นี่มันเป็นเรื่องถ้าถามผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับว่าเดี๋ยวเราต้องทำอะไรบ้างอะไรยังไงมันเป็นสโคปของงานอยู่แล้วแล้วเมื่อเช้าคือผมไปทำงานพิธีกรแล้วก็เสร็จละเรียบร้อยผมไม่ได้ดีลแต่ป้าน้อยต้องสัมภาษณ์หรือว่าแขกในงานแขกในงานอ่ะคือซานิผมไม่ใช่แขกในงานผมไปทำพิธีกรทีนี้ผมก็เสร็จแล้วโอเคเจอกันครับทุกคนเขาเลยบอกว่าถ้างั้นขอไปถ่ายรูปข้างบนหน่อยได้ไหมได้สิได้ยังมีเวลาอยู่ก็เลยก็จะเป็นอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเองครับโอเคขอบคุณค่ะครับ